ตะวันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับนี่หางเสือหักนะครับแนว vertical stabilizer นะครับที่ควบคุมหางเสือเนี่ยมันหักนะครับหักมายาวมาถึงข้างล่างนี่เลยหักแบบนี้ซ่อมได้นะครับมาดูกันว่าซ่อมยังไงการทดสอบนะครับตอนนี้เราซ่อมตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าความแข็งแรงของตัวรัดเดอร์เนี่ยเวลาที่เราบินเนี่ยเราโยกอย่างนี้จริงเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่ามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะบินแบบเทสรัดเดอร์เป็นหลักนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับก็คือผมทำมาเพื่อเป็นเครื่องบินสำหรับฝึกฮอปนะครับชื่อ 3DT75 เอาละครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าตอนบินเนี่ยเราจะเล่นที่รัดเดอร์อย่างเดียวนะครับคือดันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ลองหยุดดูนะครับดูว่ามันเสถียรไหมเสร็จแล้วก็สะบัดต่อนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อนๆนะครับเวลาที่ทดสอบนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันนะครับสิ่งแรกเนี่ยก็คือตัวเซอร์โวแล้วก็ไปถึงเซอร์โวอาร์มนะครับจากตรงอาร์มเนี่ยมันจะมีสต็อปเปอร์ต่อจากสต็อปเปอร์เนี่ยผ่านลวดชันชักมาเข้าที่ตัวฮอนแล้วจากฮอนเนี่ยก็มาเสียบที่หางเสือหรือที่รัดเดอร์ดังนั้นนะครับทุกๆจุดที่กล่าวมาเนี่ยเราจะต้องเช็คทุกจุดเลยนะครับว่ามันมีอาการหลวมไหมเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันหมดเวลาที่เราบินเนี่ยเราก็มาตรวจสอบดูอย่างเงี้ยครับดูอาการดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างบินธรรมดาเราไม่สะบัดขนาดนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราสะบัดไปสะบัดมาผ่อนบ้างหนักบ้างผ่อนบ้างหนักบ้างนะครับสมมุติถ้ามันไม่ดีนะครับอาการคือเวลาที่เราหยุดให้มันนิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมนิ่งละนะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีอาการหลวมนะครับเช่นสมมติมันเคยฮอปอยู่ตรงเนี่ยมันจะมีอาการออกซ้ายมั่งออกขวามั่งเป็นเพราะว่าฮอนที่เสียบกับตัวเครื่องบินเนี่ยมันหลวมหรือสายหรือลวดกันชักเนี่ยมันหลวมนะครับ
นี้ยเราก็เทสเสร็จเราก็ดึงกลับมาดูหลังจากที่เทสหนักๆเรียบร้อยนี่ครับเราถ้าบินแล้วยังได้อย่างนี้อยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยก็ถือว่าทำงานใช้ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถบินได้แล้วนะครับที่เหลือเราก็เช็คดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองทดสอบแบบนี้ดูนะครับกรณีถ้าตรงนี้หักเราทำการเทสเหมือนกันนะครับว่าฟังก์ชันหน้าที่หลักคืออะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นแล้วมาเทสดูซ่อมเสร็จก็บินต่อได้เลยอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ